หลังจากที่มีประกาศเลื่อนเปิดเทอมแล้วการศึกษาของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็มีแอปต่างๆที่ขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือ StartD นะคะและเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งแอปแล้วก็การศึกษาในประเทศไทยกับคุณภริศวชรศิลป์นะคะ CEO ของ StartD สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบูเป้ครับสวัสดีค่ะเรียกว่าคุณไอติมแล้วกันนะคะได้ครับผมค่ะก็อันแรกเลยนะคะประเด็นแรกก็ต้องถามว่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่ามีการย้ายจากห้องเรียนไปออนไลน์สำหรับมหาวิทยาลัยการสอนก็ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นสำหรับสถานการณ์และการรับเนี่ยโควิด-19จากแบบคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยปัจจุบันนี้คุณไอติมคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะการรับโควิด-19คือผมว่าในมุมภาพรวมของเรื่องของเทคโนโลยีนะครับความจริงการที่โควิดเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เราหลายคนไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนไม่ว่าจะด้านการศึกษาหรือว่าด้านอื่นก็ต้องปรับตัวมากขึ้นในการใช้เครื่องมือทางออนไลน์นะครับเราเห็นถึงการที่นักเรียนทั่วโลกในหลายประเทศต้องเรียนออนไลน์กันมากขึ้นเราเห็นถึงบริษัทหลายบริษัทรวมถึงบริษัทผมเองด้วยเนี่ยทุกคนก็ต้องทำงานกันผ่านออนไลน์มากขึ้นคือทำงานจากที่บ้านเพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบที่โหดมากนะครับในทุกอุตสาหกรรมกันว่าสามารถทำใช้ชีวิตประจำวันโดยที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้มากน้อยแค่ไหนครับการศึกษาก็ไม่ต่างจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าแต่เราผ่านมาแล้วใช่ไหมประมาณ1เดือนนะคะตอนนี้คือทุกคนก็เริ่มปรับตัวแล้วคิดว่ามันเป็นไงบ้างคะแต่ละภาคคือได้รับเต็มที่ได้ดีหรือเปล่าพิเศษโดยเฉพาะการศึกษาค่ะครับคือถ้าถามถึงมุมมองส่วนตัวนะครับผมก็เริ่มทำงานจากที่บ้านมาน่าจะเกือบถึงเดือนเต็มแล้วนะครับเราก็มีทีมที่บริษัทประมาณหลาย10คนก็ถือว่าท้าทายเหมือนกันนะครับผมคิดว่าหลายคนที่ทำงานจากที่บ้านตอนนี้ก็จะพอรู้ว่ามันก็มีบางอย่างที่พอทำได้บางอย่างที่ลำบากมากขึ้นอันนึงที่เป็นเพราะว่าเป็นมุมมองที่เป็นภาคปฏิบัติมากคือพอเราทำงานที่บ้านกันมากขึ้นสื่อสารผ่านออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยมันกลายว่าทุกครั้งที่คุยกันออนไลน์เนี่ยมันคุยกันเรื่องงานนะครับมันจะไม่มีเหมือนกับโมเมนต์ที่แบบว่าเราทักทายกันตอนเช้าหรือว่าแบบเดินไปทานน้ำด้วยกันไปซื้อกาแฟด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของการทำงานบริหารจัดการที่บริษัทเนี่ยเราก็พยายามจะเพิ่มเวลาที่แบบว่าให้คนเข้ามาอาจจะทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยที่เปิดหน้าจอแล้วก็นั่งคุยกันพยายามจะเพิ่มเวลาผ่อนคลายนี้เข้าไปเพราะว่าไม่งั้นมันก็ทำให้มันเกิดสภาพที่ค่อนข้างตึงเครียดแต่ว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาพื้นฐานนะครับความจริงต้องบอกว่าด้วยจังหวะเวลาของการเปิดเทอมหรือว่าการปิดเทอมของโรงเรียนไทยเนี่ยมันทำให้เรายังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวณปัจจุบันนั่นหมายความว่าพอโควิดเข้ามาจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมการศึกษาพอดีทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่เพิ่งเกิดขึ้นไปก็คือว่าทางกระทรวงศึกษาได้ตัดสินใจเลื่อนการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่จากที่ควรจะเป็นในช่วงกลางพฤษภาเนี่ยไปเป็น1กรกฎาคมนะครับซึ่งในมุมนึงเนี่ยหลายคนก็สบายใจขึ้นผู้ปกครองก็สบายใจขึ้นที่ว่าลูกเขาเนี่ยไม่ต้องไปรวมตัวกันที่โรงเรียนอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็สร้างความกังวลหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปฏิทินการศึกษาที่ทำให้เด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในปีสอบม.6 ม.3 เนี่ยเริ่มกังวลว่าเอ๊ะอย่างนี้เขาจะเรียนทันไหมถ้าเกิดว่าสอบไม่โดนเลื่อนหรือว่าถ้ามีการปิดเทอมการลดเวลาปิดเทอมเหมือนกับที่เสนอมาในช่วงปลายปีเนี่ยเวลาทบทวนหนังสือจะน้อยลงนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือข้อกังวลเรื่องของออนไลน์แหละว่าถ้าเกิดเปิดวันที่1กรกฎาคมจริงๆแล้วต้องเป็นการเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะมาทดแทนหรือว่าจะมาช่วยเหลือคุณครูในการสอนเด็กนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่มีกันอยู่ในแวดวงการศึกษาครับสำหรับส่วนตัวนะคะเป็นอาจารย์พิเศษที่สอนออนไลน์อยู่ตอนนี้ค่ะก็คือว่าก็มี challenge เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีห้องเรียนขนาดแบบนักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็คือยังยากอยู่นะถ้าเกิดพูดถึงเด็กมัธยมประถมมันคงยากอีกอะถ้าเกิดว่าเรายังต้องอยู่ในภาวะแบบนี้ซึ่งต่อไปนี้ถ้าเกิดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของการสอนนะคะคิดว่ามันจะต้องมีหรือเปล่าเทคโนโลยีและถ้าเกิดว่ามีแล้วมันจะเข้ามาในระบบยังไงสำหรับเด็กชั้นประถมและก็มัธยมครับผมคือในฐานะหนึ่งในคนที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีด้านการศึกษานะครับคือหลังจากพูดคุยกับนักวิชาการหรือว่านักปฏิบัติในแวดวงนี้หลายคนเนี่ยคือทุกคนที่เชื่อในศักยภาพของเทคโนโลยีในด้านการศึกษาเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าเทคโนโลยีหรือการเรียนออนไลน์เนี่ยควรจะมาทดแทนโรงเรียนนะครับอันนี้ผมว่าต้องกล่าวให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่า
ไม่มีใครมองว่าเทคโนโลยีสามารถมาทดแทนโรงเรียนทั้งหมดได้มาทดแทนคุณครูได้นะครับในตัวแอปพลิเคชันที่ผมผลิตเองไม่ว่าจะเป็น StartD หรือว่าอีกหลายๆบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยคือหลักๆคือเรามองว่ามันจะมาเป็นตัวช่วยที่มาคอมพลีเมนต์หรือว่ามาส่งเสริมมาสนับสนุนการเรียนในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าศักยภาพเราต้องอย่าตัดสินศักยภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยจากความสามารถว่ามันจะมาทดแทนโรงเรียนได้หรือเปล่าแต่เราต้องตัดสินมันจากความสามารถที่มันจะมาส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนการเรียนในห้องเรียนมากกว่าเพราะว่าพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันทำให้การเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีคุณภาพขึ้นได้หลายอย่างครับอย่างแรกเนี่ยตราบใดที่เราพยายามจะทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้เนี่ยเทคโนโลยีจะทำให้เด็กสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันได้เราดูถึงความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ยสามารถผลิตเด็กนักเรียนที่ไปชนะโอลิมปิกได้คือเป็นแชมป์โลกเลยแต่ว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 15,000 ใน 30,000 โรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ขาดแคลนคุณครูนะครับบางโรงเรียนเนี่ยมีป.1 ถึงป.6 เนี่ยกลายเป็นว่ามีคุณครูไม่ถึง6คนก็ไม่มีคุณครูที่เป็นของสูงระดับอันนั้นก็ต้องถามคำถามต่อไปค่ะ follow up นิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้คุณไอเต็มก็พูดมาอยู่แล้วว่าตอนนี้มันมีความเหลื่อมล้ำคือก็ไม่มีความเท่าเทียมกันถ้าเกิดว่าเราจะมาใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มันมีความเท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะว่าเราต้องมีฮาร์ดแวร์เหมือนกันซอฟต์แวร์ก็ดีแต่ฮาร์ดแวร์คือแท็บเล็ตมือถืออะไรงี้ค่ะก็ไม่ได้มีทุกคนที่สามารถที่จะเข้าถึงได้อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะถูกต้องครับคือคำถามที่ว่าเทคโนโลยีช่วยเพิ่มหรือลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นคำถามที่ผมเถียงกับตัวเองมานานแล้วแล้วผมคิดว่าคำตอบที่เห็นชัดมากเลยถ้าเกิดผมเล่าเรื่องนึงนะครับผมเคยไปเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดยะลานะครับตอนนั้นพยายามไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำวิจัยแหละหลักๆคือศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการเอาเทคโนโลยีไปช่วยแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าเซเว่นสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยห่างออกไปค่อนข้างหลายกิโลนะครับผมก็แอบแปลกใจแต่ก็แอบดีใจเล็กน้อยนะครับที่ในเด็กนักเรียน30คนที่อยู่ในห้องเรียนที่ผมไปเจอเนี่ย29คนมีสมาร์ทโฟนนะครับคือถ้าเราดูสถิติของประเทศเนี่ยสมาร์ทโฟนอยู่ที่ประมาณ 71% ของประชากรทั้งหมดในหมู่เด็กเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่าในห้องเรียน30คนนั้นน่ะ29ใน30มีสมาร์ทโฟนแต่ว่ามี1คนนั้นที่ไม่มีอยู่ที่ถามว่าถ้าเกิดเราอัดฉีดการศึกษาที่มีคุณภาพเนื้อหาที่มีคุณภาพเข้าไปในมือถือของเด็กทุกคนให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านมือถือเนี่ยในมุมนึงมันก็ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็ก29คนนั้นกับเด็กที่ไปโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมากที่กรุงเทพนั้นมันจะลดช่องว่างระหว่างเด็ก29คนกับเด็กที่ได้ไปโรงเรียนที่อาจจะเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศแต่มันก็ไปเพิ่มช่องว่างระหว่างเด็ก29คนนั้นกับเด็กอีก1คนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบแบบขาวดำไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเพิ่มหรือลดความเหลื่อมล้ำเพราะมันไปลดความเหลื่อมล้ำในบางมิติแต่ไปเพิ่มในบางมิติงั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือผมมองว่าเราต้องพยายามถ้าเราเชื่อในศักยภาพของเทคโนโลยีจริงเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้พอทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้แล้วทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนในห้องนั้นมีมือถือแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้นะครับเพราะว่ามันทำให้เราสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เท่าเทียมกันมากขึ้นอันนี้หมายความว่ารัฐบาลเหรอคะหรือว่าใครจะให้มือถือก็ไม่ได้มองว่าคือครับผมคือมันก็น่าสนใจเพราะว่าความจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีการแจกแท็บเล็ตใช่ไหมคะแต่ว่าจากประสบการณ์ตัวเองนะเคยทำงานกับบริษัทหนึ่งที่เราก็ได้แท็บเล็ตมาแต่ก็ตอนสุดท้ายมันก็หมดอายุของมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือการครับคือการเข้าถึงอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับคือผมว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยในภาพรวมของประเทศคือผมไม่ได้ลองเฉพาะเจาะจงว่าจะแจกแท็บเล็ตหรือว่าจะทำอะไรแต่ว่าในภาพรวมของประเทศเราต้องพยายามให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิจิตอลให้ได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในที่นี้หมายถึงการเข้าถึงอุปกรณ์นะครับแต่หมายถึงนอกจากการเข้าถึงแล้วเนี่ยคือหมายถึงเรื่องของการเท่าทันแล้วก็การใช้อุปกรณ์นั้นในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในโลกที่กำลังขยับตัวสู่ออนไลน์มากขึ้นมีการซื้อขายของออนไลน์มากขึ้นมีการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นมีการเข้าถึงการศึกษาออนไลน์มากขึ้นเนี่ยถ้าเรายังมี 10-20% ของกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้หรือว่าสามารถใช้ประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิตอลดีวายหรือว่าความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลนะครับซึ่งเราต้องพยายามจะจำกัดแต่ว่าสำหรับกลุ่มครับสำหรับฟอร์แมตใหม่ที่คุณนายเต็มพูดถึงค่ะคือว่าถ้าเกิดมือถือแล้วอย่างธุรกิจหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณไอติมกำลังทำงานอยู่เนี่ยค่ะคือคิดว่ามันต้องเป็นฟอร์แมตไหนที่มันเหมาะสมที่เด็กเขาเข้าใจได้เพราะว่าคือมือถือมันก็ดีแต่มันก็จอเล็กเหมือนกันใช่ไหม
ครับผมก็หลักๆคือเราต้องพยายามจะตีกรอบนะอย่างที่บอกคือเทคโนโลยีที่ผมพยายามจะผลิตขึ้นมาที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าแอปพลิเคชันในการศึกษาต่างๆเนี่ยคือเราต้องพยายามมองว่าเราสามารถไปช่วยด้านไหนให้กับการเรียนรู้ในโรงเรียนได้คือไปเสริมนะครับซึ่งพลังของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราสามารถทำหลายๆอย่างที่เราอาจจะทำในโรงเรียนไม่ได้นะครับอย่างแรกเนี่ยอย่างที่บอกคือชัดเจนสุดคือเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพได้เนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าจากที่คุณมีมือถือคุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาได้สามารถดูเนื้อหาจากคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นได้เกิดสมมติโรงเรียนนึงเกิดขัดแคลนคุณครูในวิชานึงก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนี้เป็นตัวมาช่วยส่งเสริมสำหรับวิชานั้นได้แต่อย่างที่สองที่เทคโนโลยีสามารถทำได้เนี่ยคือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เราเรียกว่า personalize นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกดัดแปลงให้เหมาะหรือว่าให้ตรงกับความต้องการและความถนัดของแต่ละคนที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคุณครูคนหนึ่งผมยืนสอนในห้องเรียนที่มี40คนเนี่ยผมไม่สามารถปรับสปีดในการสอนของผมเนี่ยให้แตกต่างกับเด็กทุกคนได้แต่ในเทคโนโลยีในพื้นที่ของแอปพลิเคชันเนี่ยเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลตรงนี้มันสามารถทำได้นั่นหมายความว่าสมมติเด็กคนนึงเข้ามาในแอปแล้วตอบคำถามข้อนี้ถูกหมดเลยนะครับเราก็อาจจะป้อนเนื้อหาหรือว่าให้เนื้อหาฝึกทักษะเขาที่มันอาจจะเป็นขั้นที่ advance ขึ้นมาในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอีกคนนึงที่เข้ามาแล้วยังตอบคำถามที่ยังผิดอยู่ที่เป็นสัญญาณให้เราเห็นว่าเด็กคนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลเขาหรือว่าให้วิดีโอการจัดลำดับเนื้อหาเขาที่ปูพื้นฐานให้เขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างประสบการณ์ที่มัน personalize เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีทำได้มันเหมือนกับ Netflix อะครับคือเข้าไปแล้วถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆเราก็เจอแต่ซีรีส์เกาหลีถ้าเราเข้าไปเราดูหนังแอคชั่นบ่อยๆก็เจอแต่หนังแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ผมคิดว่านักวิชาการด้านการศึกษาหลายคนอยากเห็นคือการปรับเนื้อหาลำดับเนื้อหาความยากง่ายให้ตรงกับความต้องการของเด็กแต่ละคนซึ่งอันนี้เทคโนโลยีสามารถช่วยได้ครับค่ะแล้วเราสามารถวัดความ success อะค่ะ success level ยังไงคะครับคือความจริงอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ต้อง build in เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมกับทีมก็เถียงกันอยู่ทุกวันเหมือนกันว่าจะวัดกันอย่างไรนะครับอย่างแรกคือผมว่าต้องวัดเรื่องของ engagement ก่อนนะครับว่าโอเคเขาโหลดแอปมาแล้วเขาเข้ามาใช้แล้วเนี่ยเขาได้ใช้งานมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหนเช่นเราสามารถดูละเอียดได้นะครับคือความจริง สมมุติผมสอนในห้องเรียนที่เป็นออฟไลน์เนี่ยบางทีผมไม่แน่ใจหรอกว่าเด็กที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยเขาฟังผมจริงหรือเปล่านะครับบางทีผมอาจจะใช้เทคนิคแบบถามคำถามไปแล้วดูเขาตอบหรือเปล่าแต่ผมจะถามเด็กทุกคนก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าในแอปพลิเคชันเราสามารถดูได้ว่าสมมติเรามีวิดีโอ5นาทีเนี่ยเด็กกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาดูไปถึงกี่นาทีก่อนที่เขาจะออกจากวิดีโอนั้นบางคนอาจจะดูไม่จบเราก็จะรู้โอเคเขาอาจจะไม่เนื้อหาจะน่าดูดไม่พอเขาเลยดูไม่จบเราสามารถโยนแบบอินเทอร์แอคชั่นที่เป็นควิสเข้าไปได้เหมือนกับว่ากลางวิดีโอเราถามคำถามเข้าไปแล้วดูว่าเขาตอบไปหรือเปล่าถ้าเกิดข้อมูลเบื้องหลังมันเห็นว่าเขาแบบหายไปเลย1ชั่วโมงแสดงว่าเขาอาจจะเปิดวิดีโอทิ้งไว้แล้วไม่ได้มานั่งเรียนจริงๆนะครับเพราะในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่สามารถเก็บได้มันสามารถบ่งบอกถึง engagement ได้แต่อย่างที่2ที่มันสามารถบ่งบอกได้คือเรื่องของผลลัพธ์ทางการเรียนนะครับเพราะว่าเราสามารถดูได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราวางกระบวนการเรียนรู้เป็นเหมือนกับเจอร์นี่การเรียนรู้ว่าโอเคคุณดูเนื้อหาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณควรจะทำข้อสอบประมาณนี้ได้คุณควรจะตอบคำถามตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเกิดสมมติเด็กทำไปแล้วเกิดตอบไม่ได้ขึ้นมาคือสัดส่วนของคำตอบที่ตอบถูกก่อนที่จะดูเนื้อหาก่อนที่หลังที่ดูเนื้อหาไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเข้ามาดูเนื้อหาเราแล้วแต่เขาเนื้อหาเราอาจจะดีไม่พอหรือเปล่าที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือว่าความรู้ตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังของการของคุณภาพและปริมาณข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยความจริงมันทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้พอสมควรถึงการมีส่วนร่วมความสนใจและก็พัฒนาการของเด็กก็ฟังดีเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างทั้งแต่ละภาคใช่ไหมคะก็มีภาครัฐภาคเอกชนคุณครูแล้วก็รวมไปถึงพ่อแม่เหมือนกันนะคะเรามาพูดถึงแต่ละภาคแล้วกันนะคะภาครัฐคุณนายตีมคิดว่าเรามีควรที่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะสำหรับการสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยคือนี่พูดถึงในมุมเทคโนโลยีเหรอครับหรือว่าพูดถึงในมุมภาพรวมค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีค่ะด้วยครับผมว่าคือในระยะสั้นเนี่ยคงต้องเป็นในเรื่องของการพยายามจะแก้ไขปัญหาวิกฤตเรื่องโควิดนะครับว่าในวันที่เราอาจจะเปิดโรงเรียนเหมือนเดิมไม่ได้เนี่ยเราจะสามารถทำให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนหรือว่ามีความต่อเนื่องในการเรียนการสอนอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถถอดบทเรียนของการเรียนออนไลน์ที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในระยะสั้นนี้ได้ว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กนะครับอย่างที่บอกคือผมอยากให้มองว่าพลังของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในความสามารถในการมาทดแทนโรงเรียนแต่มาส่งเสริมสิ่งนึงที่มันสามารถสร้างได้เลยเนี่ยคือ
คือหลายคนมักจะกังวลว่าเอ๊ะในอนาคตเทคโนโลยีจะมาทดแทนคุณครูหรือเปล่านะครับความจริงผมแค่มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพของการสอนโดยคุณครูด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเทคโนโลยีเลยเนี่ยเราคาดหวังว่าเวลาเรามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในห้องเรียนในการให้ข้อมูลกับเราสมมติสอนวิชาประวัติศาสตร์คือต้องให้ข้อมูลว่าโอเคปีที่แล้วปีนั้นปีนู้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ในเวลาส่วนตัวที่บ้านเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณครูอาจจะเปลี่ยนในเทคนิคที่เขาเรียกว่า flip classroom ก็คือว่าเปลี่ยนไปว่าโอเคถ้างั้นเด็กไปทำการบ้านโดยการไปเข้าถึงข้อมูลก่อนไปดูวิดีโอตัวนี้ก่อนไปอ่านบทความอันนี้ก่อนแล้วเราจะใช้1ชั่วโมงที่เด็กมีเวลากับคุณครูเนี่ยไปกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กทำงานกลุ่มเพื่อทดสอบทักษะการทำงานเป็นทีมหรือว่าให้เด็กได้มีโอกาสลุกขึ้นมานำเสนอเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของเขามันจะกลายเป็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มาทดแทนครูหรอกแต่มันช่วยพลิกบทบาทคุณครูจากคุณครูหน้าห้องที่มีหน้าที่การให้ข้อมูลเด็กมาเป็นคุณครูหลังห้องที่อาจจะมาช่วยพัฒนาทักษะต่างๆที่เราอยากให้เด็กเรามีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคุณครูนะคะก็มันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็เหมือนที่เราบอกคือโรงเรียนบางแห่งก็อาจจะไม่สามารถไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ค่ะเราสามารถที่จะช่วยให้มันดีขึ้นยังไงคะครับผมก็คือผมมองว่าในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรนะครับแล้วก็ความจริงก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนเลยแหละผมเข้าใจว่าคุณครูทุกคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการได้สอนตัวต่อตัวหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในห้องเรียนเนี่ยพอตัวนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนสามารถเหมือนกับว่าสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่อาจจะได้รับจากทางภาครัฐที่ให้มาช่วยส่งเสริมหรือว่าจากทางภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเพื่อมาช่วยให้ยังคงไว้ถึงความสามารถในการสื่อสารกับเด็กอยู่นะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมว่าเราต้องตั้งโจทย์แบบนี้นะครับคือถ้าเราอยากให้คุณครูหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยเราต้องพยายามทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยคุณครูอย่างไรนะครับอย่างแรกที่ผมได้กล่าวไว้แล้วคือมันสามารถทำให้คุณครูใช้เวลาในห้องเรียนไปกับการพัฒนาทักษะเด็กได้โดยที่ไม่ต้องมามุ่งเน้นแค่การให้ข้อมูลอย่างที่สองความจริงแล้วเนี่ยที่หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงณเวลานี้คือเทคโนโลยีก็มีความสามารถในการลดงานเอกสารคุณครูเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจข้อสอบไม่ว่าจะเป็นการช่วยจัดแผนผังการจัดการบ้านการจัดแผนผังการสอนนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็พอมีอยู่บ้างเหมือนกันที่จะสามารถมาช่วยลดเวลาธุรการให้กับคุณครูเพื่อที่ว่าคุณครูจะได้มีเวลามากที่สุดใช้ทุกวินาทีทุกนาทีที่ได้อยู่กับนักเรียนเนี่ยไปกับการสอนค่ะแล้วสำหรับพ่อแม่คะควรที่จะหรือว่านักเรียนนะคะควรที่จะคือตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนอยู่บ้านกันอยู่แล้วนะว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะเตรียมลูกของเขาอย่างไรในช่วงที่เขาก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ไม่ออกไปซื้อหนังสือได้อะไรอย่างนี้ค่ะบางคนก็อาจจะมีคอมบางคนอาจจะไม่มีเราคิดว่าควรที่จะเตรียมเด็กยังไงบ้างในช่วงนี้ก่อนที่จะเปิดเทอมอันนี้คือพูดในมุมมองฐานะผู้ปกครองใช่ไหมครับค่ะในฐานะผู้ปกครองค่ะครับผมก็คือความจริงอย่างแรกคืออยากให้คือผมเข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ยแต่ละครอบครัวก็เจอประสบปัญหาค่อนข้างเยอะในหลายมิตินะครับคือก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องการศึกษาอย่างเดียวที่แต่ละครอบครัวนั้นกำลังเจออยู่นะครับเชื่อว่าหลายคนคุณพ่อคุณแม่คนเดียวหลายคนก็กำลังเจอปัญหาเรื่องของการพักงานการว่างงานบ้างเรื่องของปัญหารายได้ที่หายออกไปบ้างจากผลกระทบของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าการศึกษาอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่เป็นข้อกังวลของแต่ละครอบครัวแต่ความจริงเรื่องการศึกษาผมก็อยากให้เห็นความสำคัญเหมือนกันตรงที่ว่า เราก็อยากเห็นเด็กทุกคนเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างต่อเนื่องและไม่มีการขาดช่วงนานจนเกินไปนะครับจริงปรากฏการณ์นึงที่มีการทำวิจัยอยู่บ่อยครั้งในแวดวงการศึกษาเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า summer slide ครับ summer slide เนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เขาไปวัดดูว่าในช่วงปิดเทอมใหญ่สองเดือนเนี่ยที่เราให้เด็กพักร้อนเนี่ย พัฒนาการของเด็กในวันที่เขาเดินกลับเข้ามาโรงเรียนกับพัฒนาการของเด็กวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดเทอมใหญ่แล้วเริ่มเข้าสู่ปิดเทอมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มันก็จะชี้ให้เห็นว่าแน่นอนแหละในการในช่วงที่พักผ่อนไป2เดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กแต่พัฒนาการเรียนรู้เนี่ยก็อาจจะถดถอยลงมาจากจุดที่เขาเคยอยู่ทีนี้ถ้าเป็น2เดือนเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปถึงขั้นที่ว่าอย่างเช่นที่ได้กล่าวไว้คือพอมีการเลื่อนเปิดเทอมไป1เดือนครึ่งหรือว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องเลื่อนไปอีกเนี่ยมันกลายเป็นว่าระยะเวลาปิดเทอมเนี่ยมันอาจจะยาวถึงขั้นที่ว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะถูกระงับไว้นานจนกระทั่งพอเด็กกลับมาเรียนรู้แล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าจะ catch up หรือว่าตามทันทุกอย่างที่หายไปมันมีงานวิจัยนึงที่ชัดมากคือตอนที่เกิด
ฮอริเคนคาทรีน่าครับที่อเมริกาแล้วเด็กนักเรียนที่สหรัฐขาดเรียนประมาณ1เทอมเต็มๆเนี่ยปรากฏว่างานวิจัยก็ค้นพบว่าเด็กใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนะครับกว่าที่ว่าจะเหมือนกับว่าทวงคืนเวลาที่หายไปทั้งหมดโอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช่ครับมันเลยเป็นอะไรที่ผมว่าก็อยากจะรณรงค์ให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเท่าที่พอให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เข้าถึงพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะเหมือนกับว่าเพิ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับเด็กแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าทำยังไงให้เขามีความกระตือรือร้นที่จะอาจจะขนขวายเรื่องของความรู้เรื่องของเนื้อหาต่างๆนะครับแต่ว่าในส่วนของครับค่ะเราเข้า Q&A แล้วนะคะมีคำถามเด้งขึ้นมาแล้วนะคะคำถามก็คือว่าเทคโนโลยีจะจัดการสอบที่น่าเชื่อถือได้อย่างไรคะความจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่ทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็มี challenge หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำยังไงให้เด็กเขาไม่ขี้โกงไม่ลอกคนอื่นนะคะหรือว่าจะควบคุมมาตรฐานได้อย่างไรค่ะใช่ครับผมคืออันนี้เป็นคำถามที่ผมว่าค่อนข้างเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็ผมก็ยังไม่มีทางออกวันนี้ถกเถียงกับเพื่อนในแวดวงการศึกษามานานก็ยังไม่มีทางออกทีนี้ผมว่าอย่างแรกเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าข้อสอบในระดับการศึกษาพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวทางที่เป็นปรนัยเยอะนั่นหมายความว่าเป็นเหมือนกับ multiple choice ที่เลือกกขคงนะครับซึ่งพอเป็นข้อสอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างควบคุมยากที่ว่าเด็กคนหนึ่งสมมติได้รับข้อสอบนี้ไปเนี่ยจะเขาจะไปทำข้อสอบโดยพึ่งแค่ความสามารถของเขาเองหรือว่าจะไปหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากเพื่อนนะครับงั้นยอมรับว่าถ้ายังเป็นข้อสอบปรนัยอยู่เนี่ยค่อนข้างคุมตรงนี้ยากพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับมัธยมศึกษาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มปรับได้มากน้อยแค่ไหนคือการปรับข้อสอบที่เป็นในเชิงอัตนัยมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมให้คำถามสมมติว่าสอบวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยแทนที่ผมจะเป็นข้อสอบปรนัยที่มาถามว่าในปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีไหนกอไก่ปี2535ขอไข่2537เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นข้อสอบอัตนัยที่ว่าโอเคเราให้เวลาคุณ3ชั่วโมงนะไปเขียนเอสเซย์มา3หัวข้อนี้เกี่ยวกับว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสงครามนี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นคำถามเชิงวิเคราะห์ที่พูดตามตรงคือถึงแม้สามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถถ่ายทอดทักษะการคิดวิเคราะห์ออกมาได้เพียงแต่ว่ามันก็จะไปเพิ่มทรัพยากรในฝั่งของคุณครูแหละครับที่ต้องมาตรวจใช้เวลาตรวจงานหรือว่าข้อสอบตรงนี้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายอย่างต้องแบบทำงานหนักมากขึ้นแต่ในสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องใช้ creativity ของฝ่ายนักเรียนใช่ไหมคะใช่ก็ตอนนี้ก็ใช้เหมือนกันค่ะต้องให้นักศึกษาไปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำถามเข้ามาอีกนะคะความจริงตอนนี้อ่ะก็คุณครูหรืออาจารย์ที่ว่างๆก็ต้องเข้าออนไลน์อยู่แล้วมาสอนนะคะซึ่งมันก็จะมีวิชาหลากหลายโปรแกรมหลากหลายที่ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นคำถามคือว่ามีคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่จะเลือกเรียนออนไลน์ว่าควรที่จะเลือกยังไงหลักสูตรอย่างอะไรบ้างที่เราเห็นว่ามันใช้ได้หรืออันไหนที่แบบมันไม่ค่อยเข้ากับตัวเองครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางผู้ถามเป็นนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นไหนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเรียนทักษะสำหรับผู้ใหญ่นะครับใช่ครับแต่ว่าผมว่าอย่างแรกคือผมว่าอย่างแรกต้องเลือกถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเลือกหลักสูตรนะครับคือคงต้องเลือกก่อนว่าเราอยากจะพัฒนาทักษะด้านไหนนะครับเพราะว่าความสนใจของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในกระบวนการศึกษา ระบบการศึกษาแล้วเนี่ยก็อาจต้องดูว่าเราจะอยากจะเพิ่มทักษะหรืออยากจะเรียนรู้วิชาไหนที่ตรงกับความต้องการของตัวเองนะครับหรือว่าตรงกับความจำเป็นของตนเองแต่ผมย้ำแบบนี้ครับคือจากประสบการณ์ที่พยายามจะทำคอนเทนต์ออนไลน์ออกมาสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยคือถึงแม้หัวข้อเดียวกันเนี่ยมันก็มีการวิธีการสอนที่แตกต่างไปมากซึ่งเราก็พยายามนะครับเอาวิธีการสอนที่แตกต่างสมมติผมยกตัวอย่างหัวข้อแบบเรขาคณิตมานะครับเราอาจจะสอนหัวข้อเดียวกัน3แบบแล้วไปเทสกับเด็ก3คนปรากฏเด็กแต่ละคนชอบคนละอย่างหมดเลยนะครับคืออันนี้คือผมว่าเป็นสัจธรรมอย่างนึงของการศึกษาก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าวิธีการสอนแบบหนึ่งจะเหมาะสำหรับเด็กทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ผมให้กับท่านผู้ถามคนนี้คือว่าผมว่าสโคปก่อนว่าอยากจะเรียนเนื้อหาแบบไหนแล้วก็ไปลองดูครับลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะสำหรับเราบางคนชอบเรียนแบบสั้นๆเป็นโมดูลคลิปละ5นาที10นาทีบางคนชอบเรียนแบบยาวๆบางคนชอบเรียนแบบโอ้โหมีการ์ตูนมีอินโฟกราฟิกมาช่วยอธิบายให้เป็นภาพบางคนชอบเรียนแบบการฟังจากครูอย่างเดียวคือมันไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวสำหรับทุกคนครับผม
โอเคค่ะก็เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะคะ4นาทีนะคะก็เราได้พูดถึงเรื่องหลายอย่างนะคะอยากจะให้คุณไอติมทิ้งท้ายว่าจะให้คำแนะนำยังไงบ้างนะสำหรับทั้งสองฝ่ายทั้งคุณครูทั้งพ่อแม่นะที่กำลังฟังอยู่ค่ะว่าต่อไปนี้ควรที่จะทำยังไงครับผม สำหรับฝั่งของทางคุณครูนะครับอย่างแรกก็ต้องให้กำลังใจก่อนนะครับเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณครูทุกคนต้องปรับตัวนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเปิดเทอมการศึกษามาวันที่1กรกฎาคมแล้วต้องเป็นการเรียนออนไลน์ 100% ที่เด็กไม่สามารถกลับมาโรงเรียนได้เนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณครูที่สามารถพยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่เข้ามาแต่ผมอยากจะเชิญชวนให้คุณครูทุกท่านเหมือนกับพยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนิดนึงนะครับก็คือว่าในเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้เราต้องทดลองการเรียนแบบนี้แล้วที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยพอเรากลับสู่สถานการณ์ปกตินะครับในวันที่โรคโควิดหายไปเนี่ยก็อยากจะให้แต่ละคนนั้นลองมาประเมินดูเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างไหมที่การใช้เทคโนโลยีเนี่ยความจริงมันช่วยฉันด้วยซ้ำให้ฉันทำอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นฉันสามารถเซตการบ้านที่แตกต่างกันออกไปสำหรับเด็กแต่ละคนได้มากกว่าเดิมฉันสามารถให้การดูเนื้อหาดูวิดีโอเป็นการบ้านได้มากขึ้นจะได้ใช้เวลามาสอนกับเด็กนักเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้นนะครับส่วนในฝั่งของผู้ปกครองเองก็อย่างแรกก็ต้องให้กำลังใจเหมือนกันครับว่าตอนนี้ก็คงเจอปัญหาหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาของลูกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็อยากจะย้ำว่าการศึกษาของลูกก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับผมมีความเชื่อว่าการศึกษาก็เป็นกลไกที่จะช่วยพัฒนาทักษะของเด็กได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ขาดความต่อเนื่องมากไม่อยากให้คือพยายามหาจุดกึ่งกลางนะครับคือไม่ใช่ว่าบังคับให้ลูกต้องมานั่งหน้าจอหรือว่าเรียนทุกวันทั้งวันนะครับผมคิดว่านั้นก็ไม่ได้เป็นชีวิตที่สมดุลแล้วก็ดีสำหรับเด็กแต่ว่าก็พยายามจะหาวิธีการให้เด็กรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้เองนะครับหาคอนเทนต์ที่อาจจะน่าสนใจน่าดึงดูดหาวิธีการแบ่งเวลาที่มันสมดุลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าโอเคเรามาเรียนสัก 2-3 ชั่วโมงต่อวันก็ได้ในช่วงที่โรงเรียนยังไม่เปิดเทอมแล้วก็เวลาที่เหลือก็อาจจะพักผ่อนผมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้าคอนเฟรนซ์ของเราในวันนี้นะคะคุณไอติมแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามนะคะสตาร์ทอัพของคุณนะคะ Start D ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ